กลับมายืนต่อกับแฉข่าวเช้าสามตุ้มตุ้มนะครับผมนะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะต้อนรับเลยดีกว่านะสำหรับผู้ชายคนนี้ครับว้าตื่นเต้นจังเลยเย่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 ผู้ชายที่คนตกใจเหมือนกันนะผู้ชายที่คนรักกันทั้งประเทศนะครับผมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาซิงเกิลนี้ฮะน้องบิวกิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มน้ำตาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขายิ้มน้ำตากำลังอินเลยเพลงเมื่อกี้โอ้โหเพราะมากเลยปล่อยมาใครเป็นคนร้องคะเนี่ยเพลงนี้ผมเองอ่ะโอ้โหสุดยอดมากส่งให้หวานหวานมาบ่อยมากเลยทีเดียวน่าจะซีกันแล้วบ้างเนี่ยนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับที่มาโอ้โหถึง10ยังฮะอันนี้คือซิงเกิลที่4ใช่ป่ะใช่เราจะไม่พูดถึงอ่ะพูดถึงซิงเกิลที่5ที่6ไปครับยังไงฮะเผื่อไว้เลยซิงเกิลหน้าแล้วซิงเกิลหน้าซิงเกิลล่าสุดเลยน้องวิวกินนะครับถือว่าเป็นอีก1ซิงเกิลที่หลายต่อหลายคนก็น่าอาจจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงช้าๆสไตล์แบบซึ้งๆประมาณนี้อันนี้คือแบบอกหักไหมพี่นี่ก็อกหักนะผมว่าอกหักทำไมหลังคุณอกหักบ่อยจังฮะเราแบบเปลี่ยนมูดบ้างไงเราแบบเรารู้สึกว่าเราปล่อยเพลงแบบแฮปปี้แฮปปี้มาบ้างแล้วแบบไม่ได้ปล่อยเพลงเศร้านานแล้วเลยเปลี่ยนมูดมาบ้างยิ้มทั้งน้ำตานี่เป็นซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่4ที่ตุ้มพูดไปนะภายใต้ Bilkin Entertainment ครับผมถูกต้องเลยครับ How do I feel ก็ตื่นเต้นนะผมว่าทุกครั้งที่เราปล่อยเพลงเราก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะเรารู้สึกว่าแต่ละเพลงมันก็มีองค์ประกอบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าอะไรมันทำงานกับคนแค่ไหนแล้วเรื่องราวที่เราจะเล่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ปล่อยเพลงครับผมเพราะคอนเซ็ปต์เพลงเปลี่ยนความรู้สึกมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ครับนะครับนะฮะแฟนๆเขาบอกว่าอยากฟังบิวกิ้นร้องเพลงช้าซึ้งๆบ้างคือเหมือนว่าแฟนๆเขาชอบอยากจะให้เราร้องเพลงช้าเขาบอกว่าอินวันนั้นผมเห็นพี่พุทธถอดเสื้อที่นี่เฮ้ยเฮ้ยดูได้ยังไงครับแฟนคลับโอ้โหแฟนคลับปากใหญ่เล่นโตแบบแมนยูยังไงกันชนะเดี๋ยวเราเชียร์ทีมอะไรนะผมแมนยูแต่ว่าช่วงนี้แบบ70ครับผมพูดมันเยอะถี่มากแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบอยู่เงียบๆๆแต่วันนี้พี่ชาวจะถอดเสื้อด้วยใช่มั้ยฮะอันนี้อาร์เซนอลวันนี้อาร์เซนอลอ๋อพี่ชาวถอดแล้วไม่น่าดูเท่าไหร่คนที่ถอดแล้วน่ารู้สึกคือใครรู้ป่ะประตูหมอประตูอุ้ยพี่ประตูลิเวอร์พูลด่วนหรือเปล่าหรือเปล่าอาร์เซนอลที่เป็นคุกกี้ป่ะไม่ใช่ทีมฟุตบอลฮะอย่าบูลลี่ครับเรียกว่านัดที่โดนไป7เม็ดนี่คือยิ้มทั้งน้ำตายิ้มทั้งน้ำตาเลยเอางี้ยิ้มทั้งน้ำตาเนี่ยถือว่าดราม่าหนักที่สุดเลยไหมบิวกินก็ในช่วงปี2ปีนี้น่าจะใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ปล่อยเพลงช้ามานานแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงที่อยู่ในรามิสิกก็ไม่ได้ปล่อยเพลงช้าเลยครับครับผมแล้วไม่ความหมายมีนิ่งของยิ้มทั้งน้ำตาจริงๆนะมันคืออะไรของคนที่ถูกเลิกโดนทิ้งหรือคนที่ทิ้งเขาหรือไงผมว่ายิ้มทั้งน้ำตามันคือจริงๆแล้วมันก็คืออกหักแหละแต่หมายถึงว่ามันคือเรายอมรับถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราเลิกกันไปหรือว่าจบความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วมันยังมีมุมดีๆที่มันอยู่ในความสัมพันธ์แล้วหมายถึงว่าทุกครั้งที่เรามองย้อนไปมันก็ยังสวยงามเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราจบความสัมพันธ์บางครั้งมันไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันเลยแต่ว่าหมายถึงว่ามันอาจจะมีองค์ประกอบปัจจัยอื่นที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ซึ่งเหมือนกับว่าการจบความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเราไม่พยายามอย่างเต็มที่โอ้ยเธอฉันอินนะเพราะฉันเพิ่งดูแปลรักชานย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งในไอ้ Netflix ใช่ปะแล้วอยู่ๆมานั่งพูดแบบนี้อินเลยอ่ะอันนี้คอนเซ็ปต์เพลงจะอะไรกันน้ำตามันเกี่ยวกับเรื่องราวแบบรักครั้งแรกของบิวกิ้นด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นรักครั้งแรกด้วยครั้งแรกจะอยากจะถ่ายทอดอีกมุมนึงให้ทุกคนได้ทราบกันครับคือเรายิ้มน้ำตาเลยหรอยิ้มน้ำตาผมว่าพูดไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนความรู้สึกที่เล่ามาในเพลงมันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าต่างคนต่างพยายามเต็มที่ให้ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายคือเรา
เรายอมรับร่วมกันว่าโอเคมันไปต่อไม่ได้ใช่ก็คือผมก็เลยรู้สึกว่ามันยิ้มน้ำตาโดยที่เราไม่ได้เสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยมันจากกันด้วยความเข้าใจจากกันด้วยความเข้าใจครับจากกันด้วยความเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่มันถูกต้องไม่ได้อ่ะได้ร่วมงานกับใครบ้างในเพลงโอ้เยอะเลยครับจริงๆเพลงนี้ได้พี่ไมโลทิลลี่เบิร์ดมาโปรดิวให้แล้วก็ได้พี่เติร์ดมาเขียนเนื้อให้ครับคุณเติร์ดเขาว่างมาเขียนเลยใช่ช่วงนี้เขายุ่งเขายุ่งมากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้ทำงานกับคุณเติร์ดแล้วก็คุณไมโลก็จริงๆประทับใจนะครับผมก็ติดตามงานของพี่ๆทั้งสองมานานอะไรเงี้ยตั้งแต่ทั้งเพลงที่เขาทำกันเองปล่อยเองแล้วก็เพลงที่เขาไปโปรดิวซ์ให้คนอื่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากร่วมงานเขามานานแล้วแบบคุยกันมานานแล้วแบบเดี๋ยวมีโอกาสไปร่วมงานกันอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเราอยากจะรองานที่มันเหมาะสมจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นพอหนึ่งจังหวะนี้เราก็มองหน้ากับพี่เบลแล้วก็ต้องพี่เติร์ดไม่รู้ละไม่ได้คุยกันหรอกแค่มองหน้าเลยมองหน้ากันเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบคุยกันเรื่องแบบสมัครคุยหรือมองหน้าก็คือเราเข้าใจกันนะคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยถึงคอนเทนต์ว่าจะให้สงสัยคุยหรือว่าจะให้คอนเทนต์ใครทำดีอะไรเงี้ยคอนเทนต์นี้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มองหน้ากันแล้วก็แบบสรุปคุยหรือสามสองหนึ่งมันต้องทำได้ทีละอย่างใช่ไหมไม่ก็บิวกินพูดว่ามองหน้ากับพี่เบลแล้วก็คือทำโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้มีการแบบว่าคุยกันสรุปแล้วคุยหรือมองหน้าคุยก่อนคุยก่อนแล้วมองหน้าแล้วก็ไม่เราเพื่ออะไรอยากเอาชนะบิวกินคุยจะไม่ถึงว่าอยากชวนใครมาทำแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็รู้ว่าอะไรเหมือนกับว่าคิดถึงคนเดียวกันก็คือคุยก่อนแล้วก็มองหน้าแล้วมองหน้าเสร็จแล้วมีกลับไปคุยอีกไหมก็คุยไปด้วยมองหน้าไปด้วยครับทั้งสองโอเคแต่ตอนนี้น้องเริ่มไม่อยากคุยกันแล้วไม่ไม่เริ่มไม่อยากมองหน้าด้วยนะบิวกินงงเช้าอยู่อะเพราะว่าแต่ละเพลงของบิวกินนี่ก็จะเปลี่ยนแบบว่าแบบคอนเซปต์คนเขียนเพลงโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยครับเคยคิดว่าอยากจะร่วมงานกับใครอีกไหมในอันดับในอนาคตอันดับหนึ่งในชีวิตเลยนะยืนทำไมเดี๋ยวยืนทำไมเผื่อคนเผื่อพูดคนที่อยากร่วมงานที่สุดคือเดวิดฟอสเตอร์ครับเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ดีระดับโอ้โหเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้อยู่แล้วระดับเป็นไปได้เหรอระดับยูกินอ่ะแนะนำว่ามองตาพี่เบลมองตาพี่เบลแล้วพี่เบลก็ทำอย่างเงี้ยใช่เหรอนี่ใช่พี่เบลเหรอเนี่ยเดี๋ยวเซอร์แล้วเติร์ดกับไมโลเขามาดูพาร์ทไหนให้เรายังไงบ้างครับก็จริงๆเราก็คิดคอนเทนต์มาก่อนไงว่าเรื่องที่เราอยากจะเล่าเป็นยังไงแล้วก็มูดแอนด์โทนของเพลงอะไรเงี้ยเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกพลังงานของเพลงเป็นยังไงเลยครับแบบแล้วก็brief เขาครับแต่ผมว่าความพิเศษของ2คนนี้ผมว่าเขาเป็นคนที่เพลงทรงแบบเนี้ยเพลงที่มันเข้มข้นด้วยความรู้สึกอ่ะเขาจะค่อนข้างเขาจะแมนได้ดีค่อนข้างแบบค่อนข้างดีแล้วผมรู้สึกว่าอย่างเพลงเนี้ยค่อนข้างตรงโจทย์เลยคือหมายความว่าเราเล่ารายละเอียดในตอน brief อะไรเงี้ยแบบแป๊บเดียวก็คือใช่เก็ทแล้วก็พอแต่งมาดับแรกก็คือเหมือนเขาเข้าใจว่าเรื่องที่เราอยากจะเล่ามันเป็นยังไงแล้วตอนบิวกิ้งเข้าห้องอัดร้องครับภาพแวบไหมภาพความรู้สึกแบบเนี้ยที่มันเคยแบบเกิดขึ้นกับเราอ่ะก็ต้องดึงมาบ้างดึงมาใช้บ้างนะฮะพี่ชาวซื้อรถอย่างฮะอะไรนะทำไมซื้อรถอย่างฮะเอ้ยใกล้แล้วน้องอ๋อใกล้ใช่ไหมฮะใช่ฮะเดี๋ยวรอยินดีกับพี่ชาวสงการนี้เฮ้ยขั้นไหนอ่ะก็เดี๋ยวโทรไปคุยกันเขาข่าวว่าน้องก็มีเยอะอ๋อไม่มีครับผมรู้จักคนเยอะอยู่นั่งรถตู้ครับผมซื้ออะไรอ่ะซื้อรถอีกแก้วเหรออะไรอ่ะซื้อรถอีกแก้วอ่ะก็เป็นรางวัลนิดนึงสร้างอะไรกลุ่มแยกไหมจะไปขับกับน้องเขาอ๋อหรอซื้อรถอีกแล้วหรอผมไม่ซื้อแล้วอีกแล้วหรอผมไม่มีเงินผมเอาเงินที่ไหนซื้อมีหน้าล่ะออกมีหน้าล่ะออกซิงเกิลทีจังทำงานตั้งใจทำงานออกตั้งใจทำงานซึ่งพาร์ทดนตรีกูเข้ามาเรื่องเพลงแล้วพาร์ทดนตรีอ่ะมันมีสีสันอะไรที่ใส่ให้มันดูแบบโอเคสเปเชียลขึ้นมาอีกก็จริงๆarrangement ของเพลงนี้มันก็จะมีไดนามิกของมันนะช่วงแรกมันก็จะค่อนข้างนิ่งๆหน่อยอาจจะเป็นเปียโนตัวเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการเลือกโทนของเปียโนที่มันอุ่นหน่อยแล้วก็คอรัสเพลงนี้จะไม่ค่อยเหมือนเพลงอื่นอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นกอสเพลขึ้นมานิดนึงเลยครับผมแล้วก็เพื่อเหมือนกับว่าผมว่าด้วยอารมณ์ของเพลงด้วยอะไรเงี้ยดนตรีจริงๆแล้วไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้เยอะมากเน้นอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกมูดนึงค่ะ
ครับพอพูดถึงดนตรีแล้วพูดถึงเบื้องหลังแล้วก็ต้องพูดถึงมิวสิกวิดีโอครับโอ้ยยังไงเออเหมือนมันเหมือนบิวกิ้นก็ได้รับคมแบบฟีลแบบการแสดงอีกครั้งนึงเหมือนกันนะแบบอะไรถึงมาจิ้มฉันทำไมจ๊ะไม่รู้มันเห็นนี่มันอยู่เธอทีมงานบิวกิ้นเอาเข็มอะไรไม่รู้มาจิ้มฉันนี่คลิปหนีบกระดาษนะสกิดโอ้ฉันศิลปินทำไลฟ์ดีเจพูดดำเนินรายการอ๋อขอโทษครับทุกคนไปฟังเพลงของพีพีเยอะๆนะเฮ้ยบิวกิ้นพีพีก็ต้องไปฟังด้วยเหมือนกันนะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ปล่อยมาเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลชิลๆอีกหนึ่งสไตล์ครับผมนะครับซิงเกิลล่าสุดเนี่ยก็คือยิ้มน้ำตาเนี่ยมันก็ต้องแบบสกิลดราม่านิดนึงครับอันนี้เนี่ยการแสดงของบิวกิ้นเนี่ยพี่ว่าแน่นอนอยู่แล้วเพอร์เฟกต์อยู่แล้วการแสดงของบิวกิ้นใน MV ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้ยนี่การแสดงของบิวกิ้นตอนเนี้ยอันเนี้ยแหละขอโทษที่เขาเรียกว่ารับคมนะครับผมเป็นยังไงบ้างพอใจกับตัวเองไหมหลังจากดู MV เสร็จเรียบร้อยก็พอใจนะครับพอใจแต่ผมก็กดดันมากนะตอนถ่ายเพราะผมไม่ได้แสดงมานานมากตั้งแต่แปลรักผมก็ทับโอ้ยสองสามปีอะไรเงี้ยไม่ได้มาทำการแสดงแบบจริงจังอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบยุ่งวุ่นวายกับงานพาร์ทอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้กลับไปดูแลสกิลการแสดงเท่าไหร่แล้วทำยังไงอ่ะให้มันแบบสกิลพวกนั้นกลับมาไปเวิร์กช็อปครับไปเวิร์กช็อปโอ้ทำจริงจังว่ะถ่ายวีมีเวิร์กช็อปด้วยมีเวิร์กช็อปด้วยครับเวิร์กช็อปกับพี่นิชาด้วยจริงเหรอใช่แล้วนางเอกมีใครเป็นคนเลือกน้องบิวกิ้นก็จริงๆช่วยกันครับมีผมพี่เบลแล้วก็พี่นาราพ่วงกับเนี่ยใครดีจะเหมาะกับเรื่องที่เขาคิดมาทำไมต้องเป็นนิชาเพราะนิชาจริงๆเขาก็แบบแต่เขาก็ดราม่าเก่งทำไมถึงว่าผมว่าเขาเป็นผมว่าเรื่องนี้มันเป็นการแสดงที่อาจจะหนักกว่า MV ตัวผ่านๆมาเนี่ยเราอยากได้นักแสดงแล้วก็ผมว่าพี่นิชาเขามีความซีนิมาติกอะไรเงี้ยว่าวิธีการเล่นของเขาแล้วก็หมายถึงว่าหน้าตาเขาอะไรเงี้ยดูยังดูแบบเป็นนักเรียนด้วยกันได้อยู่เลยโอเคมันต้องแมทช์ด้วยกันร่วมงานกับนิชาแล้วเป็นไงบ้างครับโหประทับใจมากครับหมายถึงว่าผมว่าเราผมดูงานของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งแต่ว่าพอมาเจอเขาเวิร์กช็อปกับเขาอะวันนั้นคือสะพึงเลยเรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าที่เราเห็นอีกเยอะเลยเหมือนกับว่าเขามีของเขามีแบบพลังงานใช่ที่มันแบบรู้สึกว่าเออพี่นิชาแบบเก่งมากเก่งจริงก็คือได้ร่วมงานรู้สึกใช่เลยแล้วนิชาเขาได้ฟังเพลงนี้แล้วเขาว่าไงบ้างฮะเขาก็บอกว่าโอ้ยเพลงพอมากเลยบิวกิ้นเสียงนี้ด้วยเฮ้ยเสียงแบบนี้ผมไปเรียนแบบเขาเหมือนอ๋อใช่เขาบ้างเดี๋ยวพี่โตโน่ก็ดุหรอกพี่โตโน่เขาน่ารักครับพอดเรื่องเป็นยังไงครับสำหรับ MV ตัวนี้น้องบิวกิ้นฮะก็จริงเรื่องของ MV เนี่ยมันจะเล่าถึงเหมือนกับว่าเริ่มเล่าตั้งแต่ช่วงวัยมัธยมเลยครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องจะชื่อโตกับชื่อออมเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆโตเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีความฝันรู้สึกว่าพอใจแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยตัวออมก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเทะยานมีความฝันอะไรเงี้ยซึ่งตัวโตเนี่ยก็จะชอบออมที่ออมอ่ะบอกว่าการที่เราไม่มีความฝันนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันผิดหรือมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาให้คุณค่ากับตัวเราในวันที่เรารู้สึกว่าทุกคนรอบตัวกดดันเราว่าเฮ้ยจะเรียนอะไรต่อจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าสุดท้ายก็เลยสปาร์กจอยกันเหมือนทำให้เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแบบรู้สึกว่าปลอดภัยอยู่กับเขาประมาณนั้นเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าก็มีเหตุอันต้องเลิกลากันไปด้วยเหมือนกับว่าออมก็จะไปเรียนต่อไปที่อื่นไปตามความฝันเราก็รู้สึกว่าเราพอดีกับตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งวันสุดท้ายก่อนที่จะแยกกันอะไรเงี้ยออมสอนเราขับรถ เราก็เลยเอาสกิลเนี้ยมาเปิดโรงเรียนสอนขับรถก็เป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาสอนขับรถครับก็เลยซื้อรถได้บ้างมันด้วยเหตุผลนี้ได้ไหมเอ้ยอันไม่คือคนละอันนั้นตลอดโอเคครับไม่ต้องมีไปขนส่งด้วยกันนะพี่จะไม่ไปสอบไปขับขี่อ่ะไปต่อในกรุงเทพฯอ๋อครับผมแล้วเป็นซีนไหนที่แบบเป็นซีนที่แบบว่าโอ้โหดึงสุดๆก็จริงๆหลังจากแยกกันไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราก็ไปสอนขับรถคนนั้นคนนี้เสร็จปุ๊บอยู่ดีวันนึงออมกลับมาออมกลับมาเพื่อที่จะเหมือนกับว่ารีเช็คความรู้สึกตัวเองว่าระหว่างเขากับเราอ่ะมันยังไปต่อกันได้ไหมอะไรเงี้ยใช่สุดท้ายก็คือได้คำตอบก็คือไม่แล้วก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายก็เลยโอเคไม่ได้มีอะไรคาใจแล้วทั้งคู่ว่าโอเคเราให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนึงโดยการที่กลับมาเหมือนกับว่า
ถ้าใน MV มันก็จะมีเหมือนกับว่าออมกลับมาแล้วก็แบบกลับมานั่งอยู่ที่เดิมมากินข้าวด้วยกันเหมือนเดิมกลับมาขอให้โตสอนขับรถออมให้มันบรรยากาศมันกลับมาอยู่บนรถกันอีกครั้งนึงได้กลับมารู้สึกความกลับมาหาความรู้สึกเก่าๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าคำตอบก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้มีอะไรค้างคาใจแล้วว่ามันจะไปต่อกันได้ไหมสำหรับความสัมพันธ์นี้อะไรก็คือไปขนส่งกันไม่ได้แล้วใช่ก็เลยต่อออนไลน์ครับต่างคนต่างไปขนส่งกันเองเอางี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะถึงกระแสตอบรับเดี๋ยวเรียกขอเลขน้องบิวกิ้นด้วยและขอบิวกิ้นให้เลขหน่อยเพราะวันนี้หวยออกวันนี้หวยออกเหรอใช่ครับมีคนขอบอกว่าให้น้องบิวกิ้นขอเลขน้องบิวกิ้นรอบหน้ามาโปรมาโปรโมทซิงเกิลที่ห้าอาจจะต้องเรียกพี่ว่าท่านแล้วนะทำไมอ่ะเพราะพี่อาจจะเป็นเศรษฐีในวันนี้พี่ซื้อหวยเหรออยู่แล้วซื้อเยอะไหมก็ระดับหนึ่งระดับที่เป็นตอนนี้ถูกบ่อยป่ะถูกแดกบ่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปเบรกกันก่อนและอย่าลืมติดแท็กของเราสำหรับแฮชแท็กยิ้มทั้งน้ำตา X แฉข่าวเช้าเดี๋ยวกลับมาครับเอากลับมายืนต่อแฉข่าวเช้าครับชาวพุทธตูมนะครับผมนะฮะในคอมเมนต์น้องบิวกินในคอมเมนต์น่ะไม่ได้มีใครพูดถึงเพลงเลยนะฮะครับผมจะพูดว่ามุมนี้หล่อมากหล่อมากเลยบิวกิ้นไปทำอะไรมาหล่อเกินแกวันนี้หล่ออีกแล้วบิวกิ้นใช่บิวกิ้นเนี่ยอันนี้หล่อดูรอบที่4ที่5ที่เจอกันนะที่แชร์เหมือนบิวกิ้นแต่วันนี้รู้สึกว่าผมลงหล่อมากผมลงด้วยหน้าชัดหล่อขึ้นมันคมไปหมดเลยหน้าแบบมันทำอะไรมาวะไม่ทำอะไรลดน้ำหนักครับหล่อทำไมน้ำหนักลงขนาดเนี้ยหมายถึงว่าแบบเราคุมหรือว่าไงออกกำลังกายหนักคาร์ดิโอครับคาร์ดิโอคาร์ดิโอไปเรื่อยแต่ว่ามันก็จะแห้งหมดอะไรเงี้ยให้มันลืมใช่ครับหล่อเลยนะหล่อเลยทรงนี้หล่อเลยร่างแห้งไม่เป็นไรกระเป๋าอย่าแห้งพอโอ้ยตายละสุดอะสุดจะหมดเวลานะแต่ว่าพูดคุยหน่อยว่ากระแสตอบรับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้ก็ดีนะครับดีใจมากเพราะว่าก็ตื่นเต้นเนาะแบบไม่ได้ปล่อยเพลงช้านานไม่รู้ว่าจะโดนเส้นไหมอะไรอย่างเงี้ยโดนดิปล่อยมาก็ใจชื้นเออนะฮะพอเพลงมันพูดถึงเรื่องวานๆที่เราบอกอะเนาะเรื่องอดีตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าอันนี้อยากรู้จริงๆนะอยากรู้แบบตามสคริปต์เลยไม่ได้อยากรู้ส่วนตัวปิดไมค์อ่ะอ๋อจะได้แบบรู้ว่าจะถามอะไรต่อแบบเอาได้เลยถ้าอยู่มั่นใจว่าอยู่ไม่ให้อ่านสคริปต์เดี๋ยวไอ้ถามในสิ่งที่ไอ้อยากถามไม่ได้ใช้สคริปต์อ่ะได้เลยอยากถามว่าช่วงเวลาไหนไหมที่บิวกิ้นคิดถึงหรือในอดีตหรือว่าช่วงเวลาไหนที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบอยากนึกถึงอยากแบบคิดถึงอยู่บ่อยคิดถึงอยู่บ่อยๆหรือมีบุคคลไหนไหมในชีวิตที่แบบเราคิดถึงเขาเออเขาอาจจะงานหนักเรางานหนักไม่ค่อยได้เจอกันตามโอกาสตามงานอย่างเดียวแต่ว่าคิดถึงเขาเนี่ยมันมีไหมชอบสายตาเดียวกินที่มองมาตูมมากก็มีบ้างถ้าถามแบบนี้ให้พุทธตอบก็ได้ไม่ต้องมึงกินตอบหรอกก็มีนะหมายถึงว่าผมว่าพอช่วงนี้ทำงานหนักอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงหลายๆคนโอ๊ยเหลือ3นาทีแล้วครับไม่เป็นไรอ๋อพี่ซื้อเวลาให้อ๋อโอเคก็คิดถึงที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกได้กลับบ้านดึกไปก็แบบป๊าๆมาหลับไปแล้วเป็นวักหลายนะปกติเห็นแล้วก็ตื่นบางวันก็ตื่นช้าออกมาเค้าก็ยังไม่ตื่นบางวันตื่นออกสายเค้าก็ออกไปแล้วมีใครอีกมั้ยอ่ะพอที่บ้านครอบครัวมีก็มีเพื่อนๆที่โรงเรียนสมัยเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยหรือว่าอ่ะโรงเรียนใช่เพราะว่าแบบตั้งแต่เรียนจบมาแบบเพื่อนที่สิงคโปร์ก็แบบเจอกันน้อยลงโอ้มีใครอีกมั้ยนอกจากเพื่อนที่สิงคโปร์ผมก็คิดถึงพี่เลี้ยงของผมที่บ้านเหมือนกันพี่เลี้ยงด้วยว่าเขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เกิดเลยชื่อพี่ออสอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออเกียกแบบไปนั่งเมาส์กับพี่ออสอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่หมดไม่มีเวลาอะไรเงี้ยถ่ายไลน์มาแล้วคุยกับพี่ออสเสร็จแล้วอ่ะคนนี้เลยคนที่คิดถึงมากที่สุดก็ประคับที่บ้านอะไรเงี้ยผมก็ไปให้อาหารมันบ่อยๆเอางี้พี่กินเอางี้พี่สรุปแล้วกันพี่ขอโทษแล้วกันเอาเร็วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวพี่เขาเล่นละให้น้องได้ฝากเพลงหน่อยตอนนี้แฮชแท็กยิ้มทางน้ำตา X แฉข่าวเช้าอยู่10 Twitter อันดับ4ของประเทศไทยสุดยอดสุดท้ายให้บิวกินจะมาจิ้มฉันอีกแล้วนะนี่มันมีสุดท้ายให้บิวกินฝากเพลงของพีพีฮะเป็นไงให้ฝากเพลงน้องครับก็เขามาจิ้มฉันลังเลนะฮะผมก็ปล่อยยิ้มทางน้ำตาดังน้ำตาเลยไปยิ้มทางน้ำตาที่ไหนเนี่ยใส่มันฝรั่งครับก็เพลงยิ้มครับผมหลักโอ๊ตได้เฮ้ยเดี๋ยวไปขายเขา music marketing ใส่มันฝรั่งก็เพลงยิ้มทางน้ำตานะครับผมตอนนี้ก็
ปล่อยไปแล้วนะทั้ง MV แล้วก็สตรีมมิ่งนะครับผม Behind the Scene ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะครับผมใครอยากรู้ว่าแบบเอ้ยทำงาน MV กันยังไงอะไรอย่างงี้ก็ไปดูได้มีทั้งตอนเวิร์คช็อปตอนถ่ายอะไรอย่างงี้นะครับก็ฝากไปดูได้ที่ YouTube Bukin Entertainment นะครับผมแล้วก็สตรีมมิ่งก็ได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นเพลงที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็มีความหมายต่อความรู้สึกมากๆครับMV ปล่อยมากี่วันแล้วฮะน้องบิกินฮะ MV ปล่อยมาหลายวันแล้วครับหลายวันแล้วตอนนี้ยอดไปเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้ยอดมันเกือบ2ล้านแล้วอ่ะ 1.7 ครับว้าวว้าวเรามาชมกันได้นะครับยิ้มทั้งน้ำตานะครับจากเพลงนะครับได้เห็นการแสดงของน้องบิกินด้วยถูกต้องครับนะครับแล้วน้องนิชาด้วยครับเอ้ยนี่เขาหยอกกันแบบว่าจิ้มกันไปจิ้มกันมารอเลื่อนไหลอย่างเดียวเอ้าวันนี้ตอน4โมงจะยิ้มทั้งน้ำตากันหรือเปล่าวันนี้หวยออกอาจารย์ชาวของพี่เหรอของพี่ชาวก่อนเลยที่ชอบใช่ไหมครับ360ทำไมอ่ะ73 76ฝันมาโอ้ยฝันเยอะทำไมให้หลายเลขจังเนี่ยพี่พูดมีผมไม่ได้ฝันบิวกิ้นขอสักตัวมีไหมฮะ94ครับนะเพราะว่า EFM เนี่ยเอาแล้วเป็นเรื่องเป็นคุณสุดยอดว่ะ94รอหน้างานเลย94เลยหมดเวลาแล้วเนี่ยเขาเร่งหมดเวลาแล้วค่ะเนี่ยเขาขึ้นจอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่มันตูซื้อเวลาได้ได้เลยอ๋อไม่ซื้อแล้วฮะไม่ซื้อแล้วขอบคุณลูกค้าที่น่ารักดีกว่าครับทุกคนพนมมือฮะครับผมกราบขอบพระคุณรู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด 30% เช็คเบี้ยประกันฟรีคลิกเลยที่รู้ใจ .com ขอบคุณครับ All New Honda WRWDrive My Day วันพิเศษสร้างเองได้ในทุกวันขอมากครับ B Dynamic Bond ยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพขอบคุณครับขอบคุณน้องมากขอบคุณน้องบิ๊กินด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่มานะบิ๊กินขอบคุณน้องประตูขอบคุณพุทธด้วยขอบคุณครับพี่ชาวที่มาครับคุณที่มานะครับขอบคุณทีมกล้องด้วยนะขอบคุณทีมน้องพี่กวงด้วยนะครับผมแล้วก็สุตาด้วยนะครับยินดีต่อกับน้องเคเบิ้ลนะครับผมเดี๋ยววิวกินกับน้องประตูก็ไปจิ้มกันได้น้องต่อนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับกับแชร์เช้าเช้าพุทธตุ๊บสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าสนับสนุนโดยรู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด 30% เช็คเบี้ยประกันฟรีคลิกเลยที่รู้ใจ .com All New Honda WRV Drive My Day วันพิเศษสร้างเองได้ทุกวันและ B Dynamic Bond ยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสันพบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มเพื่องานสะอาดกับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่